งเห็นโอเคไหมประมาณนี้มาเริ่มเลยแล้วกันนะครับวิชาที่เราเรียนมันคือจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาใช่ไหมครับก็คือมันจะประกอบด้วยสองพาร์ทคือพาร์ทที่เป็นไมโครบิโอโลจีแล้วก็ปรสิตโอโลจีนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมัน3 in 1นะครับวิชานี้อันแรกนะครับอันแรกคือไมโครนะครับอันที่สองก็คือพาราไซต์นะครับเรียนเรื่องพาราสิโตโลจีก็คือเรียนเรื่องพาราไซต์นะครับและมีอันที่สามนะครับก็คืออิมมูโนโลจีนะครับไมโครบิโอโลจีคืออะไรไมโครบิโอโลจีคือจุลชีววิทยานะครับก็คือการเรียนเกี่ยวกับพวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของพาราไซต์นะครับก็คือเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับปรสิตนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยเป็นพยาบาลนะครับเป็นสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นไปในเรื่องของผลกระทบของทั้งจุลินทรีย์และปรสิตในแง่ของการทำให้เกิดโรคนะครับและในแง่ของการที่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วอันสุดท้ายมันเกี่ยวอะไรวะอันสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับชื่อเต็มๆมันคือภูมิคุ้มกันวิทยานะครับอิมมูโนเนี่ยคือภูมิคุ้มกันโลจีนี่คือวิทยานะครับถ้ามันมีคำว่าโลจีอยู่ตรงท้ายเนี่ยหมายถึงคำว่าวิทยาวิทยาคืออะไรวิทยาคือการเรียนรู้นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจแบบเป็นระบบนะครับเพราะฉะนั้นในเทอมนี้เราจะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อโรคจุลินทรีย์ปรสิตแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับเพื่อที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับการทำให้สุขภาพดีปราศจากโรคนะครับหรือในกรณีที่เกิดโรคไปแล้วว่าทำยังไงก็ได้ให้มันหายนะครับให้มันไม่ตายให้มันมีแบบผลกระทบต่อร่างกายกับชีวิตเราที่สุดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัวเลคเชอร์นะครับที่อาจารย์เขียนด้วยลายมืออันสวยงามตรงนี้อาจารย์ก็จะเซฟไฟล์ให้นะครับดังนั้นใครไม่ทันไม่ต้องกังวลนะครับขอให้ทำความเข้าใจก่อนนะครับแล้วก็ตัวที่อาจารย์สอนนะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อัดวิดีโอไว้ด้วยนะครับถ้าไม่เกิดเหตุสุดวิสัยเราก็จะได้ดูวิดีโอนะครับอาจารย์ทำแบบนี้กับทุกรุ่นนะครับใครที่มีเวลาก็ไปดูซ้ำได้นะครับในการศึกษานะครับวิชาจุลชีววิทยาหรือไมโครไบโอโลจีเนี่ยมันเป็นการศึกษาสิ่งที่เรียกว่าไมโครออร์แกนิซึมนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าไมโครนะครับไมโครบหรือไมโครออร์แกนิซึมหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับตาเปล่ามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือที่ว่าก็คือไมโครสโคปนะครับหรือกล้องจุลทรรศน์เมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์เราไม่รู้หรอกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าจุลินทรีย์อยู่นะครับเราได้แค่สันนิษฐานว่าเอ๊ะปรากฏการณ์นี้นู่นนั่นมันน่าจะเกิดจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับมนุษย์เราสามารถยืนยันได้ว่ามีจุลินทรีย์อยู่จริงๆก็ต่อเมื่อมีการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ขึ้นนะครับนี่คำว่าไมโครไบโอโลจีนะครับหรือจุลชีววิทยาเนี่ยก็หมายถึงการศึกษาจุลินทรีย์นะครับไมโครไบโอโลจีคือ study about microbes นะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันก็ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตหลายจำพวกนะครับอะไรก็ตามที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราก็เรียกรวมๆว่าเป็นจุลินทรีย์นะครับจ
ุลินทรีย์เนี่ยก็อย่างเช่นแบคทีเรียไวรัสนะครับฟังไส้นะครับพวกยีสต์นะครับแล้วก็พวกเชื้อราที่มีขนาดเล็กๆเราก็เรียกรวมเป็นจุลินทรีย์หมดเลยคราวนี้คำว่าไมโครไบโอโลจีเนี่ยมันเป็นศาสตร์ใหญ่นะครับก็คือมันเป็นวิชาหลักซึ่งถ้าเราเรียนลงไปลึกๆนะครับคำว่าจุลชีววิทยาเนี่ยมันก็ยังสามารถแบ่งย่อยเป็นศาสตร์เล็กๆศาสตร์เฉพาะได้อีกนะครับอย่างเช่นถ้าหากนักจุลชีววิทยาคนนั้นเนี่ยเขาศึกษาลงไปเจาะลงไปที่แบคทีเรียนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นแบคทีเรียวิทยานะครับหรือว่าแบคทีเรียโลจีนะครับหรือถ้าคนนั้นเนี่ยเขาศึกษาไวรัสเป็นหลักนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นวิชาไวโรโลจีนะครับก็คือเป็นไวรัสวิทยานะครับถ้าหากคนนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์คนนั้นเขาสนใจพวกยีสต์แล้วก็ราก่อโรคเราก็จะเรียกว่าเป็นไมโครโลจีนะครับไมโครตรงนี้หมายถึงศึกษาเกี่ยวกับพวกรานะครับหรือถ้าหากเป็นกรณีที่สนใจจุลชีววิทยาในแง่ที่เกี่ยวกับการแพทย์นะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์นะครับหรือว่า medical microbiology นะครับทางด้านการแพทย์ดูอะไรกันบ้างก็ดูเรื่องของพวกกระบวนการก่อโรคนะครับดูเรื่องของกลไกการตอบสนองนะครับดูเรื่องของการตรวจเชื้อก่อโรคนะครับดูเรื่องของการใช้พวกยาปฏิชีวนะอะไรพวกนี้นะครับพวกแนวที่มันเกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์เนี่ยเราก็จะเรียกรวมว่าเป็น medical microbiology นะครับซึ่งผู้ที่ศึกษา microbiology เราก็จะเรียกว่าเป็น microbiologistมี IST เติมท้ายเนี่ยก็คือแปลว่านักจุดๆๆนะครับอย่างคนข้างบนเนี่ยที่เข้าศึกษาแบคทีเรียโลจีเราก็จะเรียกคนคนนั้นว่าเป็นแบคทีเรียโลจิสต์นะครับคนที่ศึกษาไวโรโลจีเราก็จะเรียกว่าไวโรโลจิสต์นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเหมือนนั่งเรียนภาษาอังกฤษเลยเนาะแต่ว่ามันจะปูทางไปให้เราได้ไกลนะครับถ้าเราพยายามเข้าใจอะไรพวกนี้ก่อนนี่ถ้าย้อนอดีตไปนะครับอาจารย์จะเริ่มเล่านิทานก้อมให้ฟังมานะย้อนอดีตไปนะครับมนุษย์เราเนี่ยไม่รู้หรอกเรื่องคำว่า fermentation เรื่องการหมักจะต้องมีการ inoculation เติมเชื้อนี่นู่นนั่นรู้ไหมไม่รู้นะครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเครื่องดื่มนะครับที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์อยู่ทั่วทุกภูมิภาคเลยซึ่งเครื่องดื่มพวกนี้มันก็เกิดจากกระบวนการทำที่ต่างกันแต่มันจะมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือเมานะครับกินแล้วเมาก็มีแอลกอฮอล์แล้วแอลกอฮอล์เนี่ยมาจากไหนครับอย่างถ้าเป็นแถบยุโรปนะครับแถวอากาศที่เขาเย็นๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเครื่องดื่มจำพวกไวน์นะครับซึ่งไวน์เนี่ยผลิตมาจากองุ่นนะครับการที่องุ่นเนี่ยจะกลายไปเป็นไวน์คนโบราณเขาใช้วิธีอะไรพวกเรารู้ไหมคำว่าหมักเนี่ยเขาทำยังไงลองเล่าหน่อยสิถ้าเป็นที่เราเรียนในตอนม.ปลายก็จะบอกว่าเอาองุ่นมาทำเป็นน้ำองุ่นเติมยีสต์ลงไปอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับที่เราเคยเรียนมาแต่ถ้าเป็นสมัยโบราณเลยจริงเขาก็จะเอาอังุ่นเนี่ยมาใส่ในถังไม้แบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะล้างเท้าดีๆสักหน่อยแล้วก็ลงไปหยั่งจับ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 ให้อังุ่นมันแตกแล้วน้ำมันก็ไหลออกมาจากนั้นเขาก็เอาไปเก็บไว้นะครับก็สรุปแล้วเรากินน้ำล้างเท้าหรอไม่ใช่ครับเรากินน้ำอังุ่นเอาแล้วถามว่าเฮ้ยทำไมมันกลายไปเป็นทำไมมันกลายไปเป็นวายได้แล้ววายขวดหนึ่งไม่ได้ถูกเลยนะยิ่งถ้าเป็นวายเก่าเลยยิ่งแพงนะครับสิ่งที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าบนผิวขององุ่นเนี่ย
ราเคยซื้อองุ่นมาจากห้างไหมแล้วมันมีผงขาวๆอยู่สังเกตนะครับผงขาวๆนั่นคืออะไรมันคือยีสต์นะครับถ้าเป็นผู้เฒ่าไงบอกเขาหลังก็หลอนบ้ามันจะไหนนะครับมันเกิดอะไรเปื้อนหรือเปล่านะครับแต่จริงไม่ใช่นะครับผงขาวๆตัวนี้นะครับมันคือยีสต์ตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนเนี่ยเขาเดินย่ำเหยียบไปเหยียบมาเนี่ยมันก็ทำให้น้ำองุ่นเนี่ยมันออกมาจากผลองุ่นแล้วก็มาเจอกับยีสต์นะครับจากนั้นยีสต์เนี่ยก็จะเปลี่ยนน้ำตาลนะครับก็คือเปลี่ยนพวกซูโคสแล้วก็ฟรุกโตสครับแล้วก็พวกกลูโคสอย่างในน้ำองุ่นมันมีอยู่3ตัวเนี่ยน้ำตาลเนี่ยให้กลายเป็นเอทานอลนะครับซึ่งในกระบวนการเปลี่ยนตรงนี้เราเพิ่งมาให้นิยามในทีหลังนี่แหละว่ามันคือกระบวนการหมักนะครับซึ่งถ้าหากเราเรียนในไบโอเคมีอีกบทต่อไปนะครับเราก็จะรู้ว่ากระบวนการหมักเนี่ยมันก็จะมีชื่อเรียกอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเป็นแอนแอโรบิกเรสพิเรชันนะครับประเภทแอนแอโรบิกเรสพิเรชันคือการหายใจโดยไม่ใช้ออกซิเจนนะครับซึ่งมันก็มีหลายประเภทแต่ว่าประเภทเนี้ยเราเรียกว่าเป็นเอทานอลfermentation นะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันคือสิ่งที่พวกเราเพิ่งมารู้ไม่กี่ร้อยปีนี่เองนะครับแต่ในความเป็นจริงคือจุลินทรีย์มันมีมาตั้งนานแล้วและมนุษย์เรามีการใช้งานจุลินทรีย์มาตั้งนานแล้วนะครับแล้วในไทยมีไหมอะไรที่คล้ายๆแบบนี้ใช่ครับเล่าโทรเล่าฮัลโหลสาโทนะครับสาโทคืออะไรสาโทคือข้าวแล้วก็บวกกับลูกแป้งใช่ไหมลูกแป้งตัวนี้คืออะไรรู้ไหมครับลูกแป้งตัวนี้มันเป็นเชื้อผสมระหว่างลานะครับบวกกับยีสต์นะครับอันนี้มีการทำงาน2ขั้นตอนเลยนะข้าวเนี่ยส่วนประกอบหลักของข้าวคืออะไรส่วนประกอบหลักของข้าวคือแป้งนะครับข้าวคือแป้งซึ่งการจะเปลี่ยนแป้งเป็นแอลกอฮอล์เลยเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับมันจะต้องมีการเปลี่ยนแป้งให้การเป็นน้ำตาลก่อนนะครับแล้วน้ำตาลก็ค่อยกลายเป็นแอลกอฮอล์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลตัวนี้เป็นหน้าที่ของลานะครับส่วนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นหน้าที่ของยีสต์เรื่องพวกนี้นักวิทยาศาสตร์เป็นคนอธิบายแต่คนทำลูกแป้งคือใครคือไทยบ้านนะครับก็คือชาวบ้านธรรมดานี่แหละนะครับมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยกำลังพยายามอนุรักษ์ความรู้พวกนี้นะครับแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นผลงานของไทยบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อที่ใช้ในการเฟอร์เมนต์เชื้อที่ใช้ในการหมักเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่าโทรของบ้านอะไรเนี่ยบ้านท่าม่วงเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับบ้านหนองหลุกอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเชื้อมันคนละตัวนะครับนอกจากนั้นก็ยังเชื่อมโยงไปอีกว่าถ้าหากเป็นข้าวคนละสายพันธุ์นะครับมันก็จะให้วัตถุดิบที่ต่างกันเพราะฉะนั้นผลสุดท้ายผลลัพธ์สุดท้ายมันก็จะต่างกันนะครับซึ่งประเทศไทยเรานะครับเป็นประเทศที่มีทรัพยากรพวกนี้เยอะนะครับจริงๆแล้วเรามีพันธุ์ข้าวเป็นร้อยๆสายพันธุ์เลยนะแต่ว่ามันสูญหายไปเพราะว่ามีช่วงหนึ่งนะวิชาการบอกว่ากข105ซีดีกข5ซีดีกข100ซีดีมันก็เลยทำให้ข้าวอีก 2-300 สายพันธุ์มันหายไปนะครับเช่นเดียวกันกับตอนนี้ที่เราใช้พวกยาปฏิชีวนะเยอะๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีสมุนไพรหลายอย่างนะครับที่สามารถใช้ทดแทนกันได้แล้วข้อดีก็คือว่าถ้าเราใช้ยาปฏิชีวนะแค่ไม่กี่ชนิดมันสุดท้ายมันจะทำให้เชื้อดื้อยานะครับ
แต่ถ้าหากเราใช้เป็นพวกสมุนไพรที่มันประกอบด้วยตัวยาหลายอย่างเนี่ยโอกาสในการดื้อยามันก็จะน้อยกว่านะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันกำลังจะเปลี่ยนในอนาคตนะครับเมื่อก่อนเราใช้สมุนไพรแล้วเราไปใช้ยาปฏิชีวนะแล้วในอนาคตเราก็จะสวิตช์กลับมาใช้พวกสมุนไพรเราจะมาใช้เชื้อต้านเชื้อมากขึ้นแล้วอันนี้คืออะไรถ้าเป็นสมัยอาจารย์นะครับที่ดูทอมแอนด์เจอรี่จะเรียกว่าในแข็งแต่จริงๆอ่ะมันคือชีสนะครับคนสมัยอาจารย์เข้าใจว่ามันคือเนยแข็งมันคือเนยมันคือไขมันไม่ใช่มันคือแป้งนะมันคือแป้งอันนั้นธรรมดานะครับสมัยก่อนจะเข้าใจว่าไอ้นี่คือไขมันกินแล้วอ้วนซึ่งจริงมันไม่ใช่นะครับใครบอกว่ากินชีสแล้วได้ไขมันตกปากเขาเลยนะครับตกปากมันนะครับเพราะอะไรเพราะอันเนี้ยมันเกิดจากการเอานมเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการเฟอร์เมนต์นะครับเอามาเข้าสู่กระบวนการหมักอันนี้คือนมล้วนๆนะครับนมล้วนๆเราเรียนมานมเป็นแหล่งของอะไรโปรตีนนะครับใช่แคลเซียมก็สูงแต่ถามว่ามีไขมันไหมมีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะแล้วก็น่ากลัวขนาดนั้นนะทีนี้ในการผลิตชีสนะครับเขาก็จะเอานมเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการหมักเสร็จแล้วมันก็จะเกิดนมบูดนะครับเราเคยเลี้ยงหลานไหมเคยเลี้ยงน้องไหมแล้วมันเวลาเราลืมล้างขวดนมมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นก้อนๆลอยใช่ไหมครับตรงนี้เป็นน้ำใสๆใช่ไหมครับตรงนี้เป็นก้อนๆก้อนๆตัวนี้เขาเรียกว่าเคิร์นนะครับส่วนใสๆตรงนี้มันคือเบเวลาที่เขาทำชีสเนี่ยเขาก็จะเอาเบออกนะครับแล้วก็เอาตัวเคิร์นตัวนี้มาเข้าแม่พิมพ์แล้วก็กดลงไปเพื่อที่จะรีดเอาน้ำใสๆออกทำให้ตัวเคิร์ดเนี่ยมันแข็งตัวมากขึ้นแล้วเคิร์ดก็จะกลายเป็นชีสแบบนี้นะครับเอาเรื่องการที่ชีสมันจะเป็นซอฟต์ชีสเป็นครีมชีสหรือว่าเป็นชีสก้อนแข็งๆก็ขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการที่รีดน้ำออกเนี่ยทำเยอะขนาดไหนนะครับซึ่งในตัวน้ำใสๆตรงนี้นะครับมันก็จะมีพวกโปรตีนแล้วก็กรดอะมิโนอยู่นะครับน้ำใสๆมีชื่อว่าอะไรนะเบนะครับคราวนี้เขาก็เอาน้ำใสๆตัวนี้ไปเข้าสู่กระบวนการสเปรย์เพื่อที่จะทำให้มันกลายเป็นผงนะครับแล้วมันก็จะได้เป็นเวพาวเดอร์หรือผงเวหรือที่เราเรียกว่าโปรตีนเวหรือเวโปรตีนนั่นแหละซื้อมาตั้งแพงสุดท้ายมันคือน้ำที่เหลือจากการทำชีสนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือน้ำที่ได้จากนมบูดนะครับแต่ว่าไอ้การบูดตรงเนี้ยมันก็ไม่ใช่การเน่าเสียนะครับจริงๆมันเป็นแค่การเปลี่ยนสภาพของน้ำนมเฉยๆเพราะว่ากระบวนการหมักแบบได้ประโยชน์กับการเน่าเสียเนี่ยสิ่งที่ต่างกันก็คือเชื้อที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าบังเอิญว่าเชื้อที่มันลงไปในนมเนี่ยมันเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดการเน่าเสียอย่างเช่นมันทำให้เกิดก๊าซไข่เน่าอะไรเงี้ยเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดพวกก๊าซซัลเฟอร์หรือว่าเกิดท็อกซินขึ้นมาเนี่ยกระบวนการนี้จะไม่ได้ชีสละจะได้นมเน่าแทนแล้วกินเข้าไปก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยนะครับแต่ถ้าหากเป็นเชื้อที่เป็นกลุ่มพวกแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะครับเป็นกลุ่มที่สามารถบังนมแล้วให้กดแลคติกอ่อนๆซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นกระบวนการ fermentation เนี่ยคีย์สำคัญก็คือตัวจุลินทรีย์นะครับก็คือตัวไมโครบนั่นแหละนะครับหรือในกรณีถ้าหากเราจะจองลงไปเลยนะครับก็คือตัวแบคทีเรียนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีข้างบนเนี่ยก็คือเป็นตัวลาแล้วก็ยีสต์นะครับซึ่งพวกนี้จะต้องเป็นพวกที่ไม่ก่อโรคนะครับนี้ถ้าหากเราพอจะจับประเด็นได้เราก็จะเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่า
จุลินทรีย์เนี่ยมีทั้งพวกที่ก่อโรคและไม่ก่อโรครวมถึงบางชนิดมีประโยชน์และบางชนิดก็มีโทษใช่ไหมครับน่าจะเริ่มจับประเด็นนั้นแล้วนะอันถัดมานะครับ fermented fish นะครับแปลตามตัวคือปลาหมักหรือปลาแดกนะครับปลาแดกคือปลาแดกนี่แหละเราเคยเห็นปลาเน่าไหมมันเหม็นนะปลาเน่าแต่ทำไมพอมันเป็นปลาล้าเป็นปลาแดกแล้วมันไม่เห็นเหม็นแบบนั้นรู้ไหมก็เพราะว่ามันเป็นเชื้อคนละตัวมันเป็นเชื้อคนละตัวกับตัวที่ทำให้ปลามันเน่าการที่ปลาตัวนึงมันตายแล้วเราปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยมันจะบูดเน่าจากเชื้อที่มาจากอากาศส่วนนึงเชื้อที่มากับแมลงวันส่วนนึงแล้วก็เชื้อที่อยู่ในลำไส้อีกส่วนนึงนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นกระบวนการทำปลาร้าหรือทำปลาแดกเนี่ยมันจะมีการคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์เช่นสมัยก่อนไม่มีห้องแลบจะคัดเลือกไงวะอาจารย์ก็ว่าไปใช่ไหมลองนึกดูการทำปลาแดกใส่อะไรบ้างเกลือใช่ไหมใส่อะไรใส่ฮัมใส่ลำนะครับลำนี่เป็นลำวงมาตรฐานหรือว่าลำไทยหรือลำตัดโอเคลำไทยไทยไหนไทยบ้านไหมใส่เกลือใส่ลำเติมน้ำไหมเติมไหมเติมเปล่าไม่เติมนะครับไม่ได้เติมอาจจะมีบางบ้านอาจจะเติมแต่บางบ้านไม่เติมแล้วน้ำมาจากไหนน้ำมาจากเกลือตรงนี้เกลือเนี่ยเวลาที่มันอยู่ล้อมรอบอะไรก็ตามนะครับที่ในนั้นเนี่ยมันมีน้ำนะไอ้กลมๆตัวนี้เป็นตัวปลาแล้วกันแล้วในปลาเนี่ยมันมีน้ำอยู่ข้างในอยู่ข้างในนะครับแล้วเราเติมเกลือลงไปอาจารย์ให้เกลือเป็นสีเขียวจะมันเขียนหน่อยไม่ใช่นี่ไปก็ง่วงอยู่เป็นยังคอยเขียนตัวหน่อยแอบทีนี้สิ่งที่เกลือทำได้คือการดึงน้ำนะครับดึงน้ำออกมาคราวนี้น้ำที่อยู่ในปลาจะน้อยลงแต่น้ำที่ออกมาข้างนอกเนี่ยจะมากขึ้นนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเวลาเราทำปลาเนี่ยเราไม่ได้ใส่น้ำเราใส่เกลือมันก็ยังมีน้ำออกมานะครับคราวนี้เกลือเนี่ยมันดึงน้ำออกมาเนี่ยมันไม่ได้ดึงเอาไว้เฉยๆมันดึงแล้วมันก็จะผูกเข้ากับอนุภาคของน้ำนะครับทำให้น้ำตัวนี้ไม่ว่างแล้วนะน้ำไม่โสดแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะน้ำครบกับเกลืออยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าจุลินทรีย์จะเอาน้ำไปใช้จุลินทรีย์ต้องครบชู้ซึ่งจุลินทรีย์ทำใจไม่ได้ดังนั้นจุลินทรีย์ก็เลยขาดน้ำจุลินทรีย์ส่วนมากก็เลยตายไม่สามารถอยู่รอดได้ยกเว้นพวกที่สามารถมีความสามารถในการแย่งน้ำได้เพราะว่าพวกนี้เป็นจุลินทรีย์ทนเค็มนะครับซึ่งจุลินทรีย์ทนเค็มเนี่ยมันก็ดันมีข้อดีก็คือมันสามารถผลิตกรดแลคติกได้นะครับแล้วก็สามารถแย่งอาหารจากจุลินทรีย์พวกที่ทำให้เกิดการบูดเน่าแล้วก็เหม็นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเติมเกลือเติมลำลงไปในปลาเนี่ยมันก็เลยเป็นการอนุญาตให้จุลินทรีย์บางกลุ่มสามารถเจริญได้นะครับทำให้พวกที่เหลือเนี่ยตายลงไปในที่สุดนะครับดังนั้นในเนี้ยมันก็เลยมีเชื้ออยู่ไม่กี่ประเภทนะครับซึ่งไอ้เชื้อพวกเนี้ยมันก็ทำให้เกิดความนัวนะครับเกิดความแซ่บนะครับแล้วก็ไม่เหม็นเน่านะครับแต่คำว่าไม่เหม็นเน่าเนี่ยบางทีมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขามันขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เริ่มทำกระบวนการหมักเนี่ยมันมีเชื้อประเภทไหนอยู่บ้างนะครับต่อให้มันเป็นเชื้อกลุ่มเดียวกันถ้าอาจารย์บอกว่าเป็นแลคติกแอซิดแบคทีเรียเหมือนกันสามารถหมักกรดแลคติกได้ก็ไม่ใช่ว่ากรดแลคติกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นกรดแลคติก 100% มันจะมีผลิตภัณฑ์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จนถึง100จนถึง 1,000 เนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งไอ้ตัวนั้นแหละมันจะเป็นตัวที่ทำให้ผลิตภัณฑ์จากการหมักเนี่ยมันมีกลิ่นมีรสมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่านอกจากเชื้อที่อยู่ในลำไส้ของปลาเองแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเชื้อจากขี้มือคนทำด้วยนะครับบางคนโอ้ยคนนี้คั้นส้มผักแซ่บคนนี้คั้นไม่แซ่บ
ก็เกิดจากขี้มือด้วยนะครับแล้วก็พวกไหที่เขาใช้หมักเนี่ยเขาก็จะใช้ไหเดิมๆใช่ไหมเขาก็จะไม่เปลี่ยนว่าไหนี้แซ่บไหนี้ไม่แซ่บอะไรเงี้ยนะครับก็เกิดจากการที่มันมีเชื้อเนี่ยตกค้างอยู่ในนั้นนะครับนี่ที่เราพูดมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์เนาะส่วนมากคราวนี้อีกหน้าหนึ่งนะครับอีกใบหน้าหนึ่งของจุลินทรีย์ก็คือผู้ก่อโรคนะครับแต่ถามว่าแล้วอันไหนอ่ะคือหน้าที่หลักของเขาระหว่างการทำประโยชน์กับการก่อโรคคือจริงๆหน้าที่หลักของเขาคือการสืบพันธุ์ของเขาเองโดยการทำยังไงก็ได้ให้ฉันมีอาหารให้ฉันสามารถแบ่งเซลล์ได้จุลินทรีย์มันคิดแค่นั้นแหละจริงๆมันไม่ได้คิดด้วยซ้ำนะครับมันไม่มีสมองนะครับหน้าที่ของเขาคือทำอย่างนั้นแต่ว่าการดำรงชีวิตหลักของจุลินทรีย์เนี่ยคือผู้ย่อยสลายนะครับหน้าที่หลักของเขาคือดีคอมโพเซอร์หรือผู้ย่อยสลายแต่พอเราเอาไปจับไปอยู่ในอาหารเขาก็ดันย่อยสลายอาหารเนี่ยให้กลายเป็นอาหารที่มันมีประโยชน์มากขึ้นมีรสชาติดีขึ้นแต่ถ้าจุลินทรีย์เนี่ยบังเอิญเข้าไปอยู่ในร่างกายนะครับเขาก็จะต้องปรับตัวให้ใช้อวัยวะภายในของเราเนี่ยให้ใช้พวกเลือดน้ำเหลืองสารคัดหลั่งของเราเนี่ยเป็นอาหารนะครับแล้วเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในร่างกายของเราได้นะครับคราวนี้ในการที่จุลินทรีย์เขากินอาหารเนี่ยเขาไม่มีปากนะครับเขาไม่ใช่ฉลามที่จะชอบรับคุณนะครับจุลินทรีย์เนี่ยเขาก็จะมีการยึดเกาะบนพื้นผิวนะครับจุลินทรีย์ส่วนมากที่เกาะบนพื้นผิวอย่างนี้อันนี้ที่บอกว่าส่วนมากเพราะมีส่วนน้อยนะพวกส่วนน้อยนี่คือบุกทะลุมดเนื้อเยื่อลงไปเลยนะครับเนี่ยพอเขาเกาะพื้นผิวเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยเอนไซม์ออกมานะครับเอนไซม์เนี่ยถ้าเราเรียนมาผ่านๆเนี่ยบางที่เราเรียกว่าเป็นน้ำย่อยก็ได้นะครับเอนไซม์บางจำพวกมีคุณสมบัติเป็นน้ำย่อยนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนโปรตีนให้กลายเป็นกรดอะมิโนนะครับเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ๆให้กลายเป็นน้ำตาลเปลี่ยนพวกไขมันโมเลกุลใหญ่ๆให้กลายเป็นกรดไขมันกับทริกลีเซอรอลนะครับซึ่งทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเนี่ยมันมีหมดเลยนะอยู่บนเนื้อเยื่อของมนุษย์และสัตว์และพืชนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าจุลินทรีย์เนี่ยเขาสามารถเกาะแล้วก็เพิ่มจำนวนได้เขาก็อาจจะปล่อยเอนไซม์ออกมาแล้วก็ย่อยสลายเนื้อเยื่อนะครับย่อยสลายเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อตรงนี้ก็จะเกิดการเปื่อยเกิดการอักเสบเกิดสารพัดอย่างตามมานะครับซึ่งมันก็จะนำไปสู่การเกิดความผิดปกติถ้าเกิดความผิดปกติมากๆมันก็จะกลายเป็นโรคกลายเป็นความเจ็บป่วยป่วยหนักๆก็ทำให้เกิดเสียชีวิตได้นะครับซึ่งเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่มีสิ่งมีชีวิตบนโลกนั่นแหละแต่เราแค่ไม่รู้เฉยๆว่าอ๋ออันนี้มันคือโรคนี้นะมันเกิดจากเชื้อนี้นะนะครับเหมือนอย่างในภาพนะครับที่เขานั่งเท้าคางยิงฟันอยู่เนี่ยอันนี้คือมัมมี่นะครับที่เขาไปขุดเจอแล้วเขาก็พบว่าในปอดของมัมมี่เนี่ยมี DNA ของเชื้อไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิสซึ่งเป็นเชื้อก่อวัณโรคนะครับแล้วมันบอกอะไรตรงเนี้ยมันบอกว่าไอ้โรควัณโรคที่เราเพิ่งค้นพบไม่กี่ร้อยปีเนี่ยจริงๆมันมีมาก่อนแล้วตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยนะครับตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์เลยนะครับตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะครับเพียงแค่เราเพิ่งมารู้ทีหลังเฉยๆนะครับนี่ในการที่เราพัฒนาวิชานี้ขึ้นมานะครับองค์ความรู้ด้านนี้เนี่ยมันก็ผ่านหลายขั้นตอนมามากๆนะครับเท่าที่มีการบันทึกไว้นะครับก็คือในยุคประวัติศาสตร์นะครับก็คือสมัยอียิปต์ก่อนคริสตกาลประมาณ 3,150 ปีนะครับก็มีบันทึกเรื่องของการเอาจุลินทรีย์เนี่ยมาใช้แปลรูปผลิตภัณฑ์อาหารนะครับแล้วก็ในสมัยคริสตกาลนะครับคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยก็สอนเรื่องการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นนะครับแล้วสมัยพุทธกาลมีไหมมีนะครับอย่างเรื่องของการเผาศพอย่างเงี้ยนะครับการเผาศพเนี่ยก็เป็นการตัดวงจรของโรคติดต่อนะครับ
พราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยจะใช้การเผาใช่ไหมแล้วก็ในพระธรรมวินัยนะครับของพระเนี่ยเขาก็จะระบุไว้เลยว่าบาตรที่ใช้แล้วจะต้องล้างแล้วก็เอาไปตากแดดเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้จนแห้งอะไรอย่างนี้นะครับก็คืออันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขอนามัยที่อยู่ในศาสนาเช่นกันนะครับนี่ในปีคศ542นะครับก็เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นนะครับก็คือมีการระบาดของกาฬโรคนะครับซึ่งตอนนั้นคนตายกันหลักล้านนะครับแล้วถัดมานะครับอีกประมาณ800กว่าปีก็มีการระบาดของกาฬโรคอีกครั้งนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้นะว่ากาฬโรคเนี่ยมันเกิดจากเชื้ออะไรชนิดไหนนะครับ ตอนนั้นเนี่ยรู้แค่ว่าหมัดหนูนะครับเป็นอาหารของกาฬโรคถ้าใครเป็นทาสแมวนะครับก็จะได้เห็นคลิปของหลายๆค่ายเนาะที่บอกว่ามนุษย์เรานะครับยอมรับแมวเข้ามาอยู่ในชีวิตก็ช่วงที่มีกาฬโรคระบาดนี่แหละนะครับเพราะพอมีแมวเข้ามาอยู่ปุ๊บนะครับมันก็จะขับไล่หนูกำจัดหนูออกไปนะครับก็ทำให้บ้านนั้นเนี่ยปลอดจากกาฬโรคนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหมัดหนูเนี่ยไม่ใช่สาเหตุของโรคเขาเป็นแค่พาหะนะครับแต่ว่ามันจะมีเชื้อแบคทีเรียนะครับที่มากับเลือดหนูนะครับแล้วก็ถูกส่งต่อคนเนี่ยโดยการที่หมัดหนูเนี่ยมันกินเลือดหนูแล้วมันก็มากินเลือดคนนะครับซึ่งตอนนั้นคนก็ยังไม่เห็นหรอกหน้าตามันเป็นยังไงไอ้เชื้อโรคตัวเนี้ยจนกระทั่งนะครับในปี1632นะครับมีการคิดค้นกล้องจุลทรรศน์นะครับที่สามารถส่องเห็นเชื้อแบคทีเรียได้เป็นครั้งแรกนะครับแต่ไม่ใช่กล้องอันแรกที่คิดค้นมามันจะเห็นแบคทีเรียเลยนะตอนแรกเนี่ยเป็นของโรเบิร์ตฮุกเนาะที่เราเรียนในไมโครเคมที่เขาเอาไปส่องเซลล์ไมโครแล้วเห็นเป็นห้องอันนั้นเนี่ยเขาแค่เห็นเซลล์เฉยๆนะครับแต่คนเนี้ยเป็นคนที่พัฒนากล้องต่อมาอีกขยักหนึ่งทำให้สามารถเห็นแบคทีเรียได้นะครับทีหลังจากนั้นมานะครับก็เข้าสู่ยุคทองของจุลชีววิทยานะครับก็คือเป็นยุคที่อายุของหลุยส์ปาสเตอร์ของเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟมิงอะไรพวกนั้นนะครับที่เขาแบบรู้ว่าเนี่ยการทำวัคซีนทำแบบนี้นะการทำให้ปลอดเชื้อทำแบบนี้นะครับการหมักการแปรรูปอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์เกิดจากเชื้อตัวนี้ตัวนู้นตัวนั้นนะครับซึ่งเมื่อกี้มันเป็นไทม์ไลน์ที่อยู่ในยุคหลังๆนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยก่อนที่เราจะรู้จักกับคำว่าเชื้อโรคเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยมันก็มีพวกนักวิชาการนักปรัชญาหลายคนนะครับตั้งแต่สมัยกรีกสมัยโรมันแล้วนะครับที่เขามีการพูดถึงเชื้อโรคไว้นะครับอย่างเช่นฮิปโปเครติสนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาเป็นนักปรัชญานะครับเป็นหมอแล้วก็เป็นนักวิทยาอาณาพิษวิทยานะครับตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่ามีจุลินทรีย์นะครับแต่เขาเริ่มเห็นความสัมพันธ์นะครับระหว่างอาการนะครับแล้วก็เห็นพวกความผิดปกตินะครับที่มันสอดคล้องกับโรคนะครับก็คือว่าเขาเห็นมีอาการแบบนี้1 2 3 4คุณต้องเป็นโรคนี้มันต้องเป็นโรคนี้แน่เลยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับที่เขาค้นพบนะครับก็คือเขาค้นพบว่าการที่คนเราเนี่ยใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกันก็ทำให้สามารถแพร่โรคจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้นะครับอย่างเช่นถ้าหากในบ้านเนี่ยมีคนที่ป่วยนะครับแล้วเราใช้ของร่วมกันอย่างเช่นใช้พวกจานชามแก้วน้ำพวกผ้าอะไรพวกนี้ร่วมกันเนี่ยก็จะทำให้ติดต่อกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือว่าข้ามครอบครัวก็ตามนะครับก็มีอีกคนนึงนะครับก็คือทูไซดีเดสนะครับตอนนี้คนนี้เขาอยู่อาศัยอยู่ประมาณช่วง460ถึง400ปีก่อนคริสต์กาลนะครับคนนี้เป็นนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกนะครับแล้วเกี่ยวอะไรกับจุลชีววิทยาทางการแพทย์สิ่งที่เขาค้นพบนะครับก็คือเขาค้นพบว่าคนที่เคยป่วยด้วยโรคหนึ่งแล้ว
เขาสามารถดูแลคนป่วยด้วยที่ป่วยด้วยโรคเดียวกันได้โดยที่เขาจะไม่ป่วยซ้ำอีกนะครับมันอย่างเช่นกรณีของปัจจุบันก็คือคนที่เคยติดโควิด-19แล้วสามารถคุกคีกับคนที่กำลังป่วยได้โดยที่คนนั้นจะไม่ติดอีกนะครับในระยะเวลาใกล้ๆนะเขาไม่ได้สังเกตไกลขนาดนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ให้เกิดความฉุกคิดว่ามันมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันอยู่นะครับมีภูมิคุ้มกันนะครับถามว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้มันน่าตกใจตรงไหนมันน่าตกใจขนาดนั้นเลยเหรอเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นจุดที่ทำให้เกิดพวกการดูแลคนป่วยนะครับทำให้เกิดพวกโรงพยาบาลสนามได้นะครับเพราะอย่างน้อยก็รู้แหละอ๋อถ้าหากคุณเคยป่วยแล้วเนี่ยคุณสามารถดูแลผู้ป่วยได้โดยที่คุณไม่ต้องเป็นกังวลนะครับไม่ต้องกลัวว่าคุณจะป่วยครับผมครับได้ครับต้องทำได้แล้วก็ถัดมานะครับมีมาคัสวาโลนะครับแล้วก็โลกิเตียสนะครับสองคนนี้เขาคิดว่าอาการเจ็บป่วยเนี่ยมันน่าจะเกิดจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการคิดค้นกล้องจุลทรรศน์นะครับแต่ว่าเขาสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการระบาดของกาฬโรคใช่ไหมครับคราวนี้มาดูอันนี้คือการระบาดรอบที่2นะครับการระบาดรอบที่2เนี่ยอันนี้คือแผนที่ที่มีการระบาดนะครับเราก็จะเห็นว่ามันครอบคลุมนะครับพื้นที่เกือบทั้งโลกนะครับในการระบาดครั้งนี้มีคนตายนะครับประมาณ 75-200 ล้านคนเยอะไหมเยอะนะครับถ้าเราเทียบกับสภาพของประชากรโลกตอนนั้นก็มันก็ไม่ได้เยอะเท่าทุกวันนี้นะครับแล้วการระบาดนี่คือแบบกินระยะเวลาค่อนข้างนานเลยนะครับก็คือตั้งแต่ปี1347จนถึง1351นะครับซึ่งปัจจุบันเรารู้แล้วนะครับว่าเชื้อที่เป็นสาเหตุของการระโรคเนี่ยคือตัวนี้นะครับยูซีเนียเพตติสนะครับถามว่าตอนนี้มันไม่มีการระบาดแต่เชื้อตัวนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่นะครับยังมีการพบอยู่เรื่อยๆนะครับและตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีแค่การระโรคที่ระบาดเดียวนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยตัวแบคเดสเนาะตัวกาฬโรคระบาดนะครับถัดมาก็จะเป็นฝีดาษระบาดนะครับตอนนั้นก็เสียชีวิตไปประมาณ56ล้านคนเยอะนะครับนี่ถ้าหากใครที่สนใจพวกประวัติศาสตร์ก็จะได้ยินมาบ่อยๆแล้วว่าบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์หลายๆคนนะครับที่เสียชีวิตด้วยฝีดาษนะครับก็เยอะนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือระบาดหนักแล้วก็ระบาดในยุคที่มีความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านของประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็มีเกรทพาร์ตระบาดอีกนะครับในศตวรรษที่17 18นะครับแล้วก็ในปี1817ถึง1923นะครับมีคอเลราเอาเบกคอเลราคืออะไรคอเลราก็คืออหิวาครับอหิวาตับโรคระบาดตอนนั้นก็เสียชีวิต1ล้านคนนะครับ
จะต้องมีเติร์ดพาร์ทระบาดอีกนะครับระบาดเรื่อยๆนะกลุ่มกาฬโรคแล้วก็จะมีไข้หวัดสเปนนะครับสเปนอิสฟลูนะครับระบาดตอนนั้นก็เสียชีวิตประมาณ 40-50 ล้านคนมีไข้เหลืองระบาดก่อนไข้หวัดสเปนนะครับมีไข้เหลืองแต่ว่าเสียชีวิตประมาณ 100,000-150,000 คนนะครับถัดจากสเปนิสฟลูนะครับก็เป็นรัสเซียนฟลูก็คือไข้หวัดรัสเซียนะครับนี้เสียชีวิตประมาณ1ล้านคนแล้วก็ถัดมานะครับก็เป็นการระบาดของ HIV นะครับHIV/AIDS นะครับเขาใช้ slash ตัวเนี้ยพวกเราแยกออกไหม HIV กับ AIDS ต่างกันยังไง HIV เป็นเชื้อนะครับถูกต้องส่วน AIDS เนี่ยเป็นชื่อโรคนะครับ ปัจจุบันเราก็ทราบแล้วเนาะว่าคนที่ติด HIV เนี่ยอาจจะไม่ develop เป็นโรค AIDS ก็ได้ถ้าได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีนะครับล่าสุดเขาประกาศแล้วว่าโรคเอดส์เป็นโรคที่รักษาหายได้ในการกินยาต้านไวรัสนะครับแต่คำว่ารักษาหายได้เนี่ยมันก็มีหลายเงื่อนไขเนาะว่าจำเป็นจะต้องกินยาไปตลอดหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีคำสั่งให้หยุดยาได้ไหมนะครับแล้วก็ผลของการรักษาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือนี่แหละการได้รับยาว่าทันท่วงทีไหมนะครับแล้วก็ นี่ก็คือความคันคอจากลองโควิดนะครับเซ็งมากเลยอุตส่าห์รอดไปทุกซีซั่นนะครับใครที่ยังรอดอยู่ก็ขอให้รอดต่อไปนะครับดีใจด้วยนี่ในการที่เราเลือกใช้ยาในการต้านไวรัส HIV นะครับมันมียาหลายตัวแล้วก็คนแต่ละคนเนี่ยจะตอบสนองต่อยาแต่ละชนิดไม่เท่ากันนะครับในกรณีที่มีบัดเจ็ตมีเงินพอนะครับเขาก็จะเอาอนุกรรมของผู้ที่มีความเสี่ยงที่ติดเชื้อไปวิเคราะห์ว่าอนุกรรมแบบนี้ถ้าจะใช้ยาต้องใช้ยี่ห้อไหนใช้ตัวไหนนะครับอันนี้คือตัวอย่างของ precision medicine นะครับก็คือการแพทย์แบบแม่นยำนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยยาต้านไวรัสนะครับยารักษามะเร็งความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งชนิดนี้นู่นนั้นอะไรเงี้ยเราสามารถทำนายได้จากพันธุกรรมนะครับทำได้หมดเลยถ้ามีเงินนะครับถ้ามีเงิน ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีเอสนี่แหละนะครับที่มีเคสเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับก็จากสถิติตัวนี้ก็คือแถบประมาณ 25-35 ล้านคนนะครับแต่ปัจจุบันมันก็เป็นโรคที่เราคิดว่าเรารับมือกับเขาได้แล้วแหละนะครับซึ่งเอดส์ HIV เนี่ยมันก็เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสนะครับคราวนี้โรคที่เกิดจากไวรัสเนี่ยส่วนมากเวลาที่เขาอยู่กับโฮสต์อยู่กับมนุษย์เป็นนานๆเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปในทางที่ทำให้อยู่ร่วมกันได้นานมากขึ้นนะครับก็คือตัวโรคเองเนี่ยก็จะก่อโรคให้น้อยลงแต่จะเน้นการแฝงตัวอยู่ใ
ในตัวมนุษย์ให้นานขึ้นแม้แต่โควิด-19 เองก็ตามนะครับก็เป็นเหมือนกันนะครับทีนี้ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับมีเมอร์สระบาดนะครับปี2012มีซานะครับตั้งแต่2002นะครับแล้วก็มีอีโบลาอีโบลาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยชื่อนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่าอันเนี้ยปกติเนี่ยถ้าหากติดอีโบลานะครับก็คือแรกๆเลยเนี่ยตายภายใน24ชั่วโมงนะครับอีโบลาเนี่ยเป็นกลุ่ม hemorrhagic fever ก็คือเป็นไข้เลือดออกอย่างนึงนะครับแต่มันไม่ได้ออกแบบเป็นจุดๆเหมือนไอ้ไข้เลือดออกที่มากับยุงลายนะครับแต่เป็นการออกตามผิวหนังและออกตามทวารนะครับคือมีรูตรงไหนในร่างกายก็ออกได้หมดนะครับแล้วก็ทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยเปื่อยแล้วก็เน่านะครับก็คือภายใน24ชั่วโมงเสียชีวิตนะครับติดต่อโดยการสัมผัสนะครับอย่างเช่นมีคนในบ้านเป็นเนี่ยแล้วก็ไปจับตัวแค่นั้นก็ติดละทั้งบ้านนะครับเมื่อก่อนคือน่ากลัวมากแต่ปัจจุบันการติดเชื้ออีโบลามีระยะฟักตัวนานถึง14วันจากที่เคยตายภายใน24ชั่วโมงกลายเป็นว่าตอนนี้ติดไปแล้วเนี่ยภายใน14วันอาจจะยังไม่มีอาการเลยก็ได้ครับก็ใกล้เคียงกันกับโควิด-19 นะครับตอนต้นปี2020เราจะเห็นว่าเคสโควิด-19 นี่คือใครติดนี่คือเตรียมตัวตายเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเชื้อมันเพิ่งกระโดดจากสัตว์มาสู่คนมันยังไม่มีการปรับตัวให้เข้ากับโฮสต์ใหม่นะครับโฮสต์เดิมเขาคือสัตว์แต่โฮสต์ใหม่คือมนุษย์โรคแบบนี้เราเรียกว่าโรคแบบซูโนซิสนะครับก็คือเป็นโรคที่จากสัตว์มาสู่คนนะครับทีนี้มันตัวโควิด-19 เนี่ยมันไม่ใช่ซูโนซิสอย่างเดียวพอซูโนซิสแล้วมันก็ดันเป็น human to human transmission ได้ก็คือติดจากสัตว์สู่คนแล้วก็ติดคนสู่คนได้ถ้าเชื้อโรคทำได้สองเล่งแบบนี้มันจะเป็นต้นตอของการระบาดใหญ่นะครับเช่นเดียวกับเนี่ยสวายฟูไข้หวัดหมูแล้วก็เบิร์ดฟูก่อนหน้านี้ฮ่องกงฟูเอเชียนฟูตรงนี้นะครับกลุ่มไข้หวัดนกเนี่ยก็เป็นซูโนซิสแล้วก็เปลี่ยนโหมดมาเป็น human to human transmission นะครับอาจารย์แอบยัดเนื้อหาล่วงหน้าไปเยอะเลยเนี่ยทีนี้มาดูนะครับโฉมหน้านะครับโรบอทมุกนะครับคนนี้คิดค้นกล้องจุลทรรศน์ตัวแรกแต่ยังไม่ใช่ตัวแรกที่ใช้ในงานจุดนะครับโรบอทมุกเนี่ยกล้องจุลทรรศน์ของเขาเนี่ยมีบทบาทอย่างมากในงานด้านเซลล์ไบโอโลจีนะครับก็คือถือว่าเป็นต้นกำเนิดของวิชานี้เลยนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้แค่ใบไม้ต้นไม้ต้องมีใบนะมันเป็นสิ่งมีชีวิตแต่เรายังไม่รู้หรอกว่าส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของต้นไม้ใบไม้คืออะไรนะครับเรายังไม่รู้หรอกว่าส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของมนุษย์คืออะไรนะครับจนกระทั่งเนี่ยเขามีกล้องตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเขาก็ไปส่องเซลล์ไมโครบนะครับไอ้ตัวที่เป็นจุดบดวายเขาก็ฝานบางๆนะครับแล้วก็ไปส่องเขาก็เห็นห้องเล็กๆตัวนี้นะครับเขาเลยตั้งชื่อห้องเล็กๆตัวนี้ว่าเซลล์นะครับซึ่งเซลล์เนี่ยแปลว่า small chamber นะครับก็คือเป็นห้องเล็กๆนะครับแล้วต่อมาครับส่องแค่ไมโครมันไม่สะใจฉันก็เลยเอาทุกอย่างบนโลกใบนี้มาส่องนะครับแล้วต่อมานะครับองค์ตัวแฟนเลเวนฮุกนะครับหรือเรียกว่าเลเวนฮุกก็ได้นะครับคนนี้เขาก็พัฒนากล้องเอดิชันที่2นะครับซึ่งมีกำลังขยายที่เยอะมากๆนะครับเกินระดับพันเท่านะครับเขาสามารถส่องจุลินทรีย์ได้อันนี้หน้าตาของสแตฟเฟโลคอคคัสนะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นวัดนะเจ็บติดเลยแต่เขาก็เห็นเฮ้ยมันมีกลมๆมาเกาะกันนะอะไรอย่างนี้แล้วถัดมาผู้ใหญ่นี้ก็ซองทุกอย่างบนโลกที่สามารถเอามาไว้ตรงสเตจได้นะครับแล้วก็มีงานออกมาเยอะแยะเลยนะครับ
และนอกจากนั้นคนที่มีบทบาทในวิชาจุลนะครับก็คือคาร์โลัสลินเนียสนะครับลินเนียสเนี่ยไม่ได้ทำงานจุลโดยตรงนะแต่ว่าแกเป็นบิดาแห่งสิ่งที่เรียกว่าอนุกรมวิธานนะครับลินเนียสผู้ตั้งชื่อสรรพสิ่งบนโลกด้วยภาษาละตินนะครับภาษาที่ตายแล้วนะครับอนุกรมวิธานการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์นะครับเขาคิดค้นระบบการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ขึ้นมาระบบนั้นคือระบบไม่รู้เราเคยได้ยินไหมเรียกว่าระบบ binomial nomenclature นะครับภาษาไทยเรียกว่าระบบทวีนามอย่างชื่อวิทยาศาสตร์ของมนุษย์คือ Homo sapiens ใช่ไหมอันนี้คือ1ชื่อนะ1ชื่อประกอบด้วย2คำชื่อของจุลินทรีย์ในลำไส้เอชเชอริเชียโคไลก็ประกอบด้วย2คำซัมโมเนลลาไทฟิมิเลียมก็ประกอบด้วย2คำอย่างเงี้ยชื่อวิทยาศาสตร์บนโลกใบนี้นะครับจะประกอบด้วยคำอย่างน้อย2คำเสมอนะครับซึ่งไอ้เจ้าก้อนข้างหน้าคือสกุลนะครับหรือ genus นะครับส่วนคำข้างหลังเนี่ยคือคำเฉพาะแล้ว genus บวกคำเฉพาะนะครับจะกลายเป็นชื่อวิทยาศาสตร์นะครับหรือชื่อสปีชีส์นะครับบางคนมาเข้าใจว่าเฮ้ยข้างหน้าจีนัสข้างหลังสปีชีส์ไม่ใช่นะครับข้างหน้าจีนัสข้างหลังคำบอกลักษณะเฉพาะนะครับสองอันรวมกันถึงจะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์นะครับอย่าฉับฉนนะนี่พ่อใหญ่ทีโอดอร์ชวานสีกันลอยแล้วแล้วแกจะมาเขียนอะไรในพื้นที่ของฉันทีโอดอร์ชวานทำอะไรพ่อใหญ่ชวานเนี่ยเป็นคนที่คิดค้นทฤษฎีเซลล์ขึ้นนะครับชวานของแกเนี่ยคำนี้เป็นคำเดียวกันกับชวานเซลล์อะเซลล์สื่อประสาทเพราะว่าพ่อใหญ่นี่แหละเป็นคนพบชวานเซลล์แต่ก่อนที่แกจะค้นพบชวาลเซลล์เนี่ยแกสร้างทฤษฎีเซลล์ขึ้นมานะครับทฤษฎีเซลล์คืออะไรก็คือทฤษฎีที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบขึ้นมาจากเซลล์นะครับแล้วก็เซลล์ทุกเซลล์เนี่ยคือส่วนที่เล็กที่สุดที่ยังคงมีคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตอยู่คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตคืออะไรล่ะทีนี้คือการหายใจนะครับการกินอาหารการขับถ่ายและการสืบพันธุ์นะครับอันนี้คือคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตถ้าเราแบ่งแยกเซลล์ลงไปอีกถามว่าแยกได้ไหมได้เราก็แยกได้เป็นออร์แกเนลแต่ว่าคุณสมบัติที่ว่ามามันไม่ครบแล้วมันได้ไม่ครบมันไม่สามารถดำรงชีวิตได้ถ้าหากเซลล์ถูกแยกออกมาแต่ถ้าหากมีแค่เซลล์หนึ่งเซลล์เนี่ยมันยังสามารถดำรงคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตได้หมดเลยนะครับแล้วก็ทฤษฎีเซลล์ข้อสุดท้ายก็บอกว่าเซลล์เนี่ยทำหน้าที่ในการส่งต่อข้อมูลทางพันธุกรรมนะครับทางการแบ่งเซลล์และเซลล์ย่อมเกิดจากเซลล์ที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนแบบลึกๆในเบลเคมนะครับ
รือไม่ก็วิชานี้แหละขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์เพิ่นจะให้เอาไว้ในพาร์ทไหนนะครับเพราะว่าสองส่วนในองค์แรกกันอยู่นะครับแล้วก่อนที่มนุษย์เราเนี่ยจะรู้เรื่องทฤษฎีเซลล์รู้เรื่องของพวกจุลินทรีย์เนี่ยเขามีความเชื่อยังไงเขาเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถเกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้นะครับอย่างเช่นพวกหนอนแมลงวันเนี่ยสามารถเกิดจากเนื้อเน่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเขาตั้งเนื้อทิ้งไว้เฉยๆแล้วมันก็จะมีหนอนออกมานะครับเพราะฉะนั้นหนอนเกิดจากเนื้อเราค่อยไปกลายเป็นแมลงวันแต่ความรู้ปัจจุบันคืออะไรคือเนื้อมันอยู่อย่างนั้นแหละแล้วแมลงวันลงไปไข่แล้วจากไข่มันก็พัฒนาเป็นตัวอ่อนกลายเป็นดักแด้แล้วก็เป็นตัวเต็มไว้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ความคิดที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น spontaneous generation นะครับซึ่งฟรานซิสโกเรดดี้นะครับเป็นคนหักล้างความเชื่อนั้นนะครับโดยการที่เขาเอาเนื้อมานะครับแล้วก็แบ่งชุดทดลองนะครับเป็น3ชุดชุดแรกเปิดอิสระเสรีนะครับบุฟเฟ่อาหารกลางวันนะครับส่วนอันที่2นะครับเอาเนื้อเนี่ยใส่ในโหลแล้วก็ปิดฝาแน่นๆนะครับไม่สามารถมีอะไรเข้าออกได้ส่วนชุดที่3นะครับเอาเนื้อไม่ได้ขวดโหลแต่ข้างบนเนี่ยปิดด้วยผ้านะครับผ้าเนี่ยอากาศเข้าออกได้นะครับแต่แมลงเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับพอเขาทดลองทำแบบนี้เขาพบว่าในชุดที่1นะครับพอแมลงวันเนี่ยมันเข้าไปถึงเนื้อได้เนี่ยมันก็จะมีหนอนเนี่ยเกิดขึ้นบนเนื้อส่วนชุดที่2นะครับกลิ่นไม่เข้าไม่ออกไม่ล่อแมลงวันเนื้อก็จะอยู่สภาพเดิมมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแต่มันไม่มีการเกิดของหนอนขึ้นมานะครับส่วนชุดที่3นะครับพบว่ากลิ่นของเนื้อเนี่ยมันลอยออกไปแล้วมันสามารถล่อแมลงวันมาได้แต่แมลงวันเนี่ยพอมันเข้าไปถึงเนื้อไม่ได้มันก็เอาตูดถูๆแล้วก็วางไข่ข้างบนหนอนก็เกิดอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แอบพูดไปว่าเฮ้ยหนอนมาจากแมลงวันนะมันไม่ได้เกิดมาจากเนื้อโดยตรงนะครับดูแบบฮะแค่นี้เหรอใช่ไหมแค่นี้แหละเขาดังเพราะเขาทำเป็นคนแรกนะครับคือคนทั้งโลกอ่ะเชื่อแบบนึงแต่พ่อใหญ่นี่บอกมันก็แมนดอกจันแล้วก็สามารถพิสูจน์ให้คนทั้งโลกเห็นว่าคุณคิดผิดนะครับแล้วพ่อคนสำคัญคนถัดมานะครับคือเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นะครับในยุคที่มีฝีดาษระบาดนะครับคนก็ตายเยอะนะครับจนกระทั่งเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เนี่ยคิดค้นวิธีการปลูกฝีขึ้นมาได้นะครับซึ่งในตำราเรียนสมัยก่อนเนี่ยจะเข้าใจว่าเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เนี่ยเป็นคนแรกที่คิดค้นการปลูกฝีเพื่อที่จะรักษาแล้วก็ป้องกันฝีดาษได้นะครับแต่หลักฐานในปัจจุบันค้นพบว่าคนจีนอีกแล้วนะครับคนจีนทำได้ก่อนนะครับแต่ว่าหลักการเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับของเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เนี่ยเขาจะใช้เชื้อจากวัวนะครับซึ่งเป็นเชื้อคาวพ็อกซ์นะครับในการทำเป็นวัคซีนแต่ถ้าเป็นของจีนนะครับเขาจะเอาสะเก็ดแผลนะครับเอาเลือดจากคนป่วยมาทำให้แห้งแล้วก็บดแล้วก็ทำเป็นยาลมควันนะครับแล้วก็ให้คนที่ป่วยเนี่ยสูดดมเข้าไปเพื่อที่จะรักษานะครับวิธียังโหดแต่มันก็ใช้ได้ผลนะครับในยุคนั้นอันนี้คือการทดลองของเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นะครับเขาทดลองในพี่น้องฝาแฝดคนขวาเนี่ยคือได้รับวัคซีนนะครับส่วนคนซ้ายไม่ได้รับวัคซีนป่วยนะครับเป็นสมัยนี้ทำแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับมันขัดต่อหลักจริยธรรมในงานวิจัยดีๆเจ้าจะเอาเข็มใส่อะไรหรือไปจิ้มลูกชาวบ้านเขาไม่ได้นะครับแค่ทำในสัตว์ทดลองเนี่ยก็ยังต้องขออนุญาตใช้โปรเซสตั้งนานนะครับ
แล้วก็สัตว์ทดลองเฟส1สัตว์ทดลองเฟส2นะครับแล้วก็ค่อยไปมนุษย์เฟส1เฟส2เฟส3กว่าจะได้วัคซีนออกมาเนี่ยปกติแล้วเป็น10ปีเลยนะครับแต่ในช่วงผ่านช่วงที่ผ่านมาโควิดเนี่ยมาเป็นตัวเร่งทำให้เราได้วัคซีนใหม่ๆในระยะเวลาไม่ถึง1ปีนะครับแต่ถ้าไม่ทำแบบนั้นนี่เราอาจจะไม่ได้มาเจอกันก็ได้นะครับอาจจะไปเจอกันในสภาพแบบพลังงานแทนนะครับที่หลังจากที่เขาทดลองนะครับเขาก็ได้รับการแอปพรูฟนะครับเรื่องวัคซีนนะครับลงชื่อโดยสมาชิกสภา112คนนะครับเอาให้ดูเขาเลขสวยเฉยนะครับ112คนนะครับนั่นแหละตอนนั้นเขาก็เข้าใจนะว่าเขาเป็นรายแรกนะครับแต่เนี่ยจากประวัติศาสตร์พบว่าคนจีนทำได้ก่อนนะครับคือตอนนั้นมันเหมือนกับมันเป็นโลกคู่ขนานเนี่ยในขณะที่ฝั่งหนึ่งก็ใส่สูทผูกไทยอีกฝั่งหนึ่งยังใส่ชุดเหมือนปาบุญจิ้นอยู่นะครับในช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็ดีไม่ต่างกันแต่จีนเนี่ยมันสะดุดตอนช่วงที่มีการปฏิวัติใหญ่แล้วเขาก็เอาพวกตำราพวกหนังสือประวัติศาสตร์ตำราทางการแพทย์เผาหมดเลยนะครับมันมีช่วงนึงที่เขาต้องการดีลีทประวัติศาสตร์ตัวเองออกไปนะครับก็เลยทำให้วิทยาการพวกนี้มันหายไปนะครับอีกคนหนึ่งที่มีประโยชน์มีคุณูปการนะครับก็คือจอห์นทินเดลจอห์นทินเดลไม่ใช่จอห์นทินเดลจอห์นทินเดลเนี่ยเขาก็คิดค้นวิธีการทำให้ปลอดเชื้อขึ้นมาเป็นคนแรกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดวิธีที่เขาคิดค้นขึ้นมาเขาเรียกว่า tinderization นะครับก็คือเป็นการให้ความร้อนนะครับในระยะเวลา15นาทีนะครับแล้วก็ทำซ้ำๆนะครับ3ครั้งก็คือต้มซ้ำ3ครั้งพูดง่ายๆแต่คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเรื่องของการทำให้ปลอดเชื้อก็คือลุยบัสเตอร์จนกระทั่งต่อมาชื่อเขาก็กลายเป็นชื่อของกระบวนการ pasteurization น่าจะคุ้นๆกับคำนี้มากกว่า tinderization ใช่ไหมครับเพราะว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เรายังใช้อยู่นะครับก็คิดค้นโดยหลุยส์พาสเตอร์นี่แหละนะครับที่หลุยส์พาสเตอร์ไม่ได้คิดค้นแค่กระบวนการฆ่าเชื้ออย่างเดียวนะครับเขาคิดค้นหลักการทำวัคซีนนะครับแล้วก็คิดค้นเรื่องของกระบวนการมาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือที่เราพูดไปแล้วก็คือ pasteurization นะครับถ้าพูดถึงหลุยส์พาสเตอร์นะครับก็ขาดไม่ได้เลยที่พูดถึงไอ้ขวดหน้าตาประหลาดตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่า swan neck bottle นะครับก็คือขวดคอหงส์นะครับอีกนิดเดียวจะเป็นคอห่านนะครับแต่ถ้าคอห่านจะมีส้วมนะครับก็เลยเรียกว่าคอหงส์แล้วกันนี่ปกติถ้ามันเป็นขวดธรรมดามันก็จะขึ้นมาแค่นี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเขาให้ความร้อนนะครับแล้วก็ดึงให้มันยืดโค้งแบบนี้นะครับทีนี้ขวดแบบนี้อากาศเข้าออกได้แต่ว่าพวกสิ่งสกปรกเนี่ยมันจะกองกันตรงนี้นะครับมันจะไม่ย้อนเข้ามาในนี้นะครับมันจะอยู่เท่าๆนี้นะครับที่ของที่เก็บในขวดอันนี้มันก็เลยสดใหม่เสมอนะครับไม่มีการบูดเน่าบูดเล็บเท่าไปฆ่าเชื้อก่อนนะครับตอนนี้สิ่งที่ลุยพาสเตอร์ทำนะครับเขาทำการทดลองนะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่เขาคอนเฟิร์มคอนเซ็ปต์ของพยานนี้ฟรานซิสโกเรดดี้นะครับ อันนี้แกพรูฟได้แค่สิ่งมีชีวิตที่มองเห็นด้วยตาเปล่าก็คือแมลงนะครับแต่การทดลองของลุยพาสเตอร์เนี่ยก็คือเขาพรูฟไปถึงตัวสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆนะครับนั่นก็คือจุลินทรีย์นะครับสิ่งที่ลุยส์พาสเตอร์ทำนะครับก็คือเขาเอาน้ำต้มกระดูกนะครับที่เราเรียกว่าบรอธเนี่ยมีใครเคยต้มกระดูกกินเองไหมคนอร์น้ำต้มกระดูกเคยต้มคนอร์ไหมเวลาคนอร์ละลายน้ำแล้วมันจะเป็นสีเหลืองๆใช่ไหมครับถ้าเราเอากระดูกนะครับเราเดินเข้าไปในโลกาแล้วไอ้กระดูกสันหลังที่เราหั่นเป็น
็นแว่นแว่นคอสเซ็กชันไว้ถ้าเราตัวนั้นไปเคี่ยวประมาณ4-6ชั่วโมงเราจะได้น้ำสีเหลืองใสๆแบบนี้แหละนะครับเขาเรียกว่าเป็นโบนบรอทนะครับแต่ที่ของวีบัสเตอร์เขาใช้มีบรอทก็คือเอาเนื้อเนี่ยมาเคี่ยวจนกระทั่งได้น้ำนะครับเราก็เรียกว่าเป็นน้ำซุปนะครับซึ่งต่อมาให้คำว่าน้ำซุปตัวเนี้ยเราก็เอามาใช้กับอาหารเลี้ยงเชื้อนะต่อมาเนี่ยอาหารเลี้ยงเชื้อที่เป็นอาหารเหลวเนี่ยเราก็จะเรียกว่าบอดหมดเลยนะครับที่สิ่งที่มูดมาสเตอร์ทำนะครับเขาเอามันมาใส่ในขวดนะครับแล้วเขาก็ให้ความร้อนอีกทีหนึ่งนะครับโดยเขาแบ่งการทดลองเนี่ยเป็น3ชุดชุดแรกต้มแล้วก็ตั้งไว้เฉยๆนะครับปรากฏว่าพอผ่านไประยะเวลาที่กำหนดไม่มีแบคทีเรียเกิดขึ้นก็คือสภาพของเขาเนี่ยคงเดิมนะครับแต่ในชุดที่2นะครับเขาต้มเสร็จเขาหักคอขวดตรงนี้ออกพวกสิ่งต่างๆจากอากาศมันก็สามารถหล่นลงไปได้นะครับพบว่ามีความขุ่นนะครับมีฟองก๊าซนะครับมีการเปลี่ยนสภาพอื่นๆของในตัวน้ำซุปตัวนี้นะครับเขาก็เลยสรุปว่าตัวเนี้ยนะครับมันมีแบคทีเรียเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในการทดลองที่3นะครับเขาก็ต้มเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งให้มันเย็นแล้วเขาก็เทนะครับเทออกมาแล้วก็เทกลับเข้าไปคราวนี้จากที่อาจารย์เคยบอกว่าตรงพื้นที่ด้านนอกเนี่ยมันเป็นตัวดับสิ่งสกปรกจากอากาศใช่ไหมพอมันเจอตรงนี้แล้วมันก็พัดกลับเข้าไปก็ปรากฏว่าไอ้การปนเปื้อนเล็กๆน้อยๆตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความขุ่นนะครับทำให้เกิดฟองทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆเราก็เลยสรุปว่ามันมีแบคทีเรียปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับการทดลองนี้ของกลุ่มมาสเตอร์ก็เลยสรุปได้ว่าแม้แต่ในอากาศที่เราหายใจเนี่ยมันก็มีแบคทีเรียอยู่และการที่น้ำซุปตัวเนี้ยมันเสียมันเกิดการเปลี่ยนสภาพเนี่ยก็เกิดจากการที่แบคทีเรียจากอากาศเนี่ยมันหล่นลงไปข้างในนะครับแล้วมันทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาส่วนอีกงานนึงนะครับที่เขาทำก็คือการฟาสเจอไรเซชันนั่นก็คือการทำให้เชื้อในวัตถุที่สนใจเนี่ยมันลดลงปัจจุบันเนี่ยเรามาใช้ในกระบวนการถนอมอาหารนะครับที่กระบวนการที่เขาคิดค้นขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยก็คือเขาใช้ความร้อนนะครับ50-60องศาเซลเซียสนะครับโดยอุณหภูมิสั้นๆนะครับปัจจุบันนะครับเราก็ดัดแปลงนิดหน่อยนะครับก็คือใช้ 62.8 นะครับนาน30นาทีนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นวิธี LTLT นะครับก็คือ Low Temp Long Term นะครับ Long Time กับอีกวิธีหนึ่งนะครับ Pasteurization เป็น High Temp Short Term นะครับหรือว่า HTST นะครับหรือใช้ 71.7 องศาเซลเซียสนาน15วินาทีนะครับซึ่งวิธีนี้มันไม่ได้ฆ่าเชื้อได้ทั้งหมดแต่มันฆ่าเชื้อจำนวนมากก็จะทำให้สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ได้นานมากขึ้นนะครับแต่ข้อดีก็คือพอมันใช้ความร้อนไม่เยอะมากพวกอาหารพวกนมพวกนี้มันก็จะสูญเสียสภาพน้อยสภาพรสชาติก็จะใกล้เคียงกับนมโคสดมากขึ้นนะครับทีนี้อีกงานหนึ่งนะครับของลุยส์ปาสเตอร์นะครับก็คือการคิดค้นวัคซีนพิษสุนัขบ้านะครับมีเด็กคนหนึ่งนะครับชื่อโจเซฟนะครับคนนี้เขาโดนหมากัด1400นะครับแล้วตอนนั้นลุยปาสเตอร์เนี่ยกำลังทดลองตัววัคซีนต้านพิษสุนัขบ้าอยู่นะครับก็ปรากฏว่าเขาก็รอดนะครับแล้วต่อมาเด็กผู้ชายคนนี้นะครับก็กลายเป็นผู้ช่วยในแลบของลุยปาสเตอร์นะครับจนกระทั่งลุยปาสเตอร์เสียชีวิตไปเขาก็ยังทำงานต่ออยู่แต่ว่าสุดท้ายบ้านปลายชีวิตคนนี้ก็จบไม่สวยเท่าไหร่นะครับ
พราะว่าเหมือนกับเขาจะมีภาวะซึมเศร้าแล้วเขาก็ฆ่าตัวตายนะครับเราอย่าทุบโทรศัพท์ทิ้งนะครับไม่ดีนะครับนี่หัวใจก็จอดแตกมาแล้วอันนี้วางไว้หลังรถแล้วก็ขี่ออกมานะครับ คนถัดมานะครับเฮนรี่เฮอร์แมนโรเบิร์ตคอกซ์นะครับคนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นบิดาแห่งจุลชีววิทยาทางการแพทย์ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเขาได้สร้างคอนเซ็ปต์สำหรับการจำแนกเชื้อก่อโรคขึ้นมานะครับอย่างเช่นคนป่วยนะนายกอไก่มีอาการของโรคนี้นะครับแล้วอะไรเป็นเชื้อก่อโรคของเขาการที่จะตัดสินได้จะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า postulation นะครับเพราะ postulation คืออะไรคือแนวคิดนะครับในการจำแนกหาเชื้อสาเหตุของโรคนะครับก็คือหาตัว causative agent of disease นะครับก็คือเป็นการหา pathogen เป็นการหาเชื้อก่อโรคนะครับก็คือเป็นการหาผู้ร้ายตัวจริงเพราะพระเอกตัวจริงก็คือ AJDBD นะครับเกิดทันเลย AJDBD พระเอกตัวจริงเฮ้ยสมัยก่อนเรามีการใช้แผ่น DVD นะพวกนายรู้หรือเปล่าเกิดทันกันไหมแผ่นกลมๆใหญ่ๆนะครับทีนี้ Cross Postulation คืออะไรคือการหาเอ๊ะมันแยกเชื้อได้เยอะแยะเลยอ่ะจากสิ่งสองตัวแล้วอันไหนเป็นเชื้อก่อโรคจริงๆล่ะเขาก็จะทำสเต็ปตามนี้นะครับอันแรกนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นเชื้อก่อโรคจริงๆนะมันจะต้องพบเยอะมากเลยนะครับในอวัยวะที่มีอาการของโรคนะครับจะต้องพบเชื้อนั้นนะครับจำนวนมากในอวัยวะที่ผิดปกตินะครับของสิ่งมีชีวิตที่ป่วยทำไมต้องบอกว่าอวัยวะที่ผิดปกติของสิ่งมีชีวิตที่ป่วยอย่างถ้าสมมติว่าป่วยมาด้วยอาการเป็นโรคปอดเนี่ยไปเจาะเลือดที่ปลายนิ้วของแม่เท้าเนี่ยมันจะเจอไหมครับมันก็ไม่เจอนะครับถ้าเจอเนี่ยแสดงว่าคนไข้เนี่ยใกล้ตายแล้วนะเชื้อจะปอดไปถึงของแม่เท้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาการโรคเกิดขึ้นที่ปอดก็จะต้องเก็บสิ่งส่งตัวที่มันเป็นตัวแทนของปอดได้อย่างเช่นอะไรเจาะหน้าอกแล้วเนื้อปอดมาเลยไหมไม่นะครับคนไข้ตายนะเอาพวกเสมหะก็ได้นะครับเอาพวกน้ำล้างปอดอย่างเงี้ยนะครับก็คือเก็บสิ่งส่งตรวจที่มันเกี่ยวข้องกับอวัยวะตรงนั้นมานะครับหรือถ้าเกิดการติดเชื้อในระบบประสาทอย่างเงี้ยก็เก็บน้ำไขสันหลังนะครับมาตรวจแล้วก็ดูซิว่ามันมีเชื้ออันนั้นเนี่ยอยู่ไหมทีนี้พอเก็บมานะครับมันก็อาจจะมีเชื้ออยู่หลายตัวนะครับอาจจะมีเชื้ออยู่หลายตัวแต่สมมติว่าถ้าเป็นการเก็บถ้าเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดง่ายเก็บเลือดมาเลยนะครับเก็บเลือดมาเลยพอเก็บเลือดมาปุ๊บส่องกล้องก็จะเห็นนี่ไงมีเชื้อนะครับมีเชื้อส่วนแดงๆนี่คือเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับมีเชื้อเกิดขึ้นเราไม่ต้องใส่แล้วมีแน่ๆเห็นนี้หรือเปล่าเป็นแกหรือเปล่านะครับจากนั้นนะครับสามารถสรุปได้เลยไหมยังนะครับต้องเข้าสู่ Pop Postulation ข้อที่2นะครับคือไอเชื้อตรงนั้นเนี่ยที่เจอนะครับจะต้องสามารถแยกออกมาจากสิ่งมีชีวิตที่ป่วยนะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงเป็นเชื้อบริสุทธิ์ได้นะครับก็คือสามารถแยกเชื้อออกมาเพาะเลี้ยงได้นะครับ
แต่อันเนี้ยมันคือ original corpusculation ก็คือเป็น corpusculation ตั้งแต่พ่อใหญ่สมัยตั้งแต่สมัยพ่อใหญ่ครอบเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับปัจจุบันนะครับเราพบว่ามีเชื้อบางชนิดนะครับปัจจุบันพบว่ามีเชื้อบางชนิดที่เพราะเลี้ยงไม่ขึ้นนะครับความเลี้ยงไม่ขึ้นเราเรียกว่า BBNC นะครับviable but non-culturable มีชีวิตแต่เพาะไม่ขึ้นเขาก็เลยเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ตัวนี้นิดนึงนะครับเป็น modern corpusculation ก็คือเปลี่ยนจากการเพาะเลี้ยงเชื้อนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับหรือพบแล้วก็แยกสารพันธุกรรมของเชื้อได้BBNC เนี่ยสำหรับแบคทีเรียนะครับแต่มันจะมีพวกนึงอีกที่เลี้ยงเองคุณก็เลี้ยงไม่ขึ้นหรอกถ้าคุณจะไปเลี้ยงบนอาหารแหละนั่นก็คือไวรัสนะครับถ้าเป็นไวรัสเนี่ยเราก็จะตัดไปที่สารพันธุกรรมเลยนะครับอย่างตอนที่เราไปตรวจโควิด -19 ถ้าเราตรวจได้ RT-PCR ก็คือโอเคตรวจแล้วเจอสารพันธุกรรมของ SARS-CoV-2 นะแสดงว่าคุณเป็นโควิด -19ก็สรุปได้แล้วนะครับทีนี้ถ้าในกรณีของสัตว์ที่ไม่ป่วยนะครับมันก็จะแยกเชื้ออะไรไม่ได้นะครับ คราวนี้ข้อที่สามนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเราเอาเชื้อเนี่ยที่เพาะเลี้ยงขึ้นมาไปฉีดนะครับฉีดเข้าสัตว์ปกติสัตว์ที่โดนฉีดเชื้อเนี่ยมันก็จะมีการป่วยด้วยโรคคล้ายๆเหมือนเดิมหรือว่าด้วยโรคเดิมนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับพอเราฉีดให้กับสัตว์แล้วสัตว์ปกติเนี่ยมันตายเราจะต้องสามารถแยกเชื้อนะครับสามารถแยกเชื้อชนิดเดิมหรือพบสารพันธุกรรมของเชื้อชนิดเดิมจากร่างกายของสัตว์ที่ป่วยได้